จนะจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมราชทานเมื่อวันที่22กรกฎาคม2557โดยมีฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการชี้แจงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีผู้ดำเนินการชี้แจงจำนวน3ท่านขออนุญาตแนะนำบกหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมท่านที่2ท่านศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชนชัยที่ปรึกษาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่านที่3ศาสตราจารย์ดร.วิษณุเครืองามที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่จะดำเนินการอย่างไรด้วยวิธีการและรูปแบบอย่างไรและกำหนดระยะเวลาอย่างไรดังจะเห็นได้ชัดเจนถึงกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับนี้อย่างละเอียดดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะไปสู่จุดหมายของประชาธิปไตยภายในกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนเป็นยิ่งกว่าผู้ใช้อำนาจอธิปไตยไม่ทราบว่าท่านผู้มีเกียรติจะรู้สึกเหมือนผมหรือไม่ว่าเมื่อเห็นภาพที่ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญนั้นผมในฐานะคนไทยรู้สึกอบอุ่นและมั่นคงว่าเราอยู่ภายใต้การปกครองที่มีพ่อของแผ่นดินดูแลอยู่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนถึงพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในเรื่องต่างๆที่พวกเราคนไทยอยากให้ทรงมีพระราชอำนาจนั้นเช่นพระราชอำนาจในการอภัยโทษพระราชอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลต่างๆเป็นต้นท่านอาจารย์วิษณุได้พูดในเรื่องดังกล่าวให้มากแต่ผมจะพูดเฉพาะแต่เฉพาะหลักการที่สำคัญและในบางเรื่องที่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องใหม่และเป็นจุดเด่นของรัฐบาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้เท่านั้นนะครับเรื่องแรกที่ผมอยากจะกล่าวเรียนให้ทราบก็คือความเป็นมาและแนวคิดสำคัญของการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นจากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายซึ่งประกอบด้วยผมในฐานะที่ปรึกษาของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระธรรมนูญฐานบกนักกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะทำงานด้านกฎหมายส่วนงานรักษาความสงบสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติร่วมกันรับผิดชอบในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพื่อใช้บังคับขึ้นโดยจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ยึดหลักนิติรัฐหลักการในการยกร่างคือคณะกับครม.ในลักษณะของการปรึกษาการที่จะแจ้งให้ครม.ทราบในเรื่องความเห็นที่จะต้องดำเนินการนะครับแต่ว่าคณะรักษาความแห่งชาติไม่ได้เข้าไปทำงานในส่วนที่เป็นของคณะรัฐมนตรีนะครับองค์กรที่เกี่ยวกับอำนาจตุลาการและศาลคือผู้พิพากษานะครับยังคงไว้นะครับรวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญของพุทธศักราช2550นะครับก็ยังคงไว้ทุกประการนะครับซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศไว้หลายวันก่อนหน้านี้แล้วขั้นที่2ของแผนและขั้นตอนหรือรถแมพดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นโดยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557เมื่อวานนี้ซึ่งก็เผอิญตรงกับการครบ2เดือนพอดีนับตั้งแต่ได้มีการเข้าครองอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาฉบับถาวรและฉบับชั่วคราวโดยไม่นับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเป็นอันว่าเป็นฉบับที่19แต่คำว่าฉบับชั่วคราวก็มีความหมายอยู่ในตัวว่าให้ใช้บังคับไปพลางก่อนซึ่งคาดว่าจะมีระยะเวลาประมาณ1ปีบวกลบเพื่ออยู่ระหว่างได้เป็นผลสำเร็จอย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งความจำเป็นในช่วงเวลาประมาณ1ปีนับจากนี้ไปก็คือทำอย่างไรหนอ
ที่จะไม่ให้เกิดเสียงบ่นหรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าสิ่งที่อุตส่าห์ลงแรงและได้ทำกันไปในช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมานั้นเป็นสิ่งที่เสียของหรือสูญเปล่าเพราะเหตุดังนี้เองในรัฐธรรมนูญฉบับที่19ซึ่งเป็นฉบับชั่วคราวนี้จึงจำเป็นต้องวางหลักการบางอย่างที่อาจจะดูเข้มงวดกวดขันหรืออาจจะดูพรุงพลังอาจจะดูว่ายุ่งยากแต่ก็จำเป็นบางเรื่องท่านอาจารย์พรเพชรก็ได้ชี้แจงไปแล้วถ้าหากจะลงสู่รายละเอียดให้มากขึ้นก็จะขอกราบเรียนได้ดังนี้ครับว่ารัฐบาลยึดผู้บริหารพรรคแต่ไม่รวมถึงสมาชิกของพรรคหรือสนช.มีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ4ประการประการที่1ก็คืออำนาจหน้าที่ในการ7จังหวัดจึงมี77คนจังหวัดละ1คนโดยสรรหากันมาจากในแต่ละจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีคณะกรรมการสรรหาคณะละ1ชุดใน1จังหวัดแล้วก็สอดสายสายตาเมียงมองหาคนที่มีความเหมาะสมเป็นที่เคารพนับถือมีความรู้มีความคิดมีความสามารถมีเวลาอุทิศตนได้เข้ามาเป็นผู้แทนจังหวัดจังหวัดละ1คนสภาปฏิรูปแห่งชาติข้อที่1ก็คือการเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆมีคนสงสัยว่าเสนอแล้วเอาไปทำอะไรคำตอบคือถ้าเสนอแล้วสามารถปฏิบัติได้เลยโดยไม่ต้องรอกฎหมายมารองรับก็ให้ส่งไปยังรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบอกไปที่คสช.ก็จะรับไปดำเนินการตามนั้นหรือไม่อย่าเพิ่งไปทะเลาะกันให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาให้คำปรึกษาล่วงหน้าได้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นประเพณีทำได้ก็จะได้ทำถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกไม่เป็นทำไม่ได้ก็จะได้ไม่ต้องทำไม่ต้องปล่อยให้ทำไปถูกผิดแล้วมาวินิจฉัยทีหลังว่ามันไม่เป็นที่ทำไปแล้วผิดแล้วก็ต้องหาตัวผู้รับผิดชอบอาจารย์พรเพชรได้ชี้แจงแล้วว่าหลายอย่างไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญนี้หลายคนสงสัยว่าศาลยังอยู่ไหมไม่ว่าศาลยุติธรรมศาลทหารศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญต่อไปอยู่ยังอยู่ไปตามปกติถามว่าองค์กรอื่นเช่นกกต.ปปช.ยังอยู่ไหมต่อไปอยู่ไปตามปกติเว้นแต่องค์กรที่คสช.ได้ออกประกาศล่วงหน้าต่อก่อนหน้านี้ยุบเลิกไปแล้วนั่นก็แล้วไปอะไรที่เขาไม่ได้พูดถึงไว้ก็ทำหน้าที่กันต่อไปตามปกติจนกว่ารัฐธรรมนูญใหม่จะมากำหนดแล้วก็สุดท้ายอาจจะมีคำถามในใจหลายคนว่ารัฐธรรมนูญฉบับหน้าคือฉบับที่20ที่จะไปร่างกันนั้นร่างเสร็จแล้วจะเปิดให้ลงประชามติหรือไม่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้เขียนไว้แต่ก็ไม่ได้ปิดทางเป็นสิ่งที่สามารถที่จะไปพิจารณากันตามความจำเป็นในอนาคตได้ข้อสำคัญก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ทำสิ่งซึ่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวในอดีตไม่ได้เขียนไว้แต่มีเขียนในครั้งนี้ข้อหนึ่งคือเมื่อใดที่เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้คือฉบับที่19ชั่วคราวนี้มีปัญหาอย่างใดที่สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์แม้จะเป็นฉบับชั่วคราวคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติจับมือกันเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมบางเรื่องที่บกพร่องอยู่หรือควรจะมีแม้จะคุณนะครับที่ได้ส่งพระนามประธานรัฐมนตรีฉบับนี้มาพี่น้องประชาชนคงได้รับทราบรายละเอียดและเนื้อหาจากท่านอาจารย์ทั้งสองแล้วนะครับผมในนามของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องประชาชนและผู้มีเกียรติที่เคารพท่านชนสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับที่มีความห่วงใยในเนื้อหาสาระของรัฐมนตรีฉบับนี้ขอยืนยันในเจตนารมณ์ของคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติที่จะต้องรับผิดชอบการเข้ามาควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดินเพื่อมาแก้ไขปัญหาของชาติที่มีมาก่อนวันที่22พฤษภาคมให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับจึงจำเป็นต้องใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการตามแผนงานที่เคยให้ไว้กับพี่น้องประชาชนไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่น
และจะขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าจะนำไปใช้ในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและไม่ให้เกิดความเสียหายเป็นอันขาดจึงขอโอกาสและเวลาให้กับคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติได้ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้เคยให้ไว้นะครับ